ให้อยู่ในบ้านมันเป็นเหตุทำให้ชาวโลกเดือดร้อนเอาสิ่งอันนี้จีนถูกยิงดาวเทียมตกเมื่อวานยังพูดกับว่ารัสเซียเลยยิงดาวเทียมสองดาวเทียมก็เป็นสงครามอวกาศไปแล้วตอนนี้เลยรู้ป่ะภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำก็ยังอะไรก็ยังทะเลาะกันอยู่เลยฝาอากาศเขาลุยไปตั้งนานแล้วโอเคไหมฝาอากาศเขาลุยไปตั้งนานแล้วเชียภาคคลื่นนะพอคลื่นเขาลุยไปตั้งนานแล้วเชียเอาเข้าไปมันมีอันน่าสงสัยนะครับว่าเป็นไปได้สูงมากนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าสนธิสัญญาในเรื่องของการเมื่อ3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็ถอนจากอะไรสนธิสัญญาในเรื่องของนิวเคลียร์แมวแล้วท่านไม่ร่วมด้วยช่วยกันเธอแล้วเขาจะมองเห็นว่าบางทีนะครับคือถ้าไม่ถอนอ่ะ3 มันลุม 1นี่ดีกว่ารู้จัก3 รุม 1ไหมครับถ้าไม่ถอน3 รุม 1ถ้าถอนเห็นไหมไม่รู้ความคิดของนักบริหารจัดการถ้าฉันอยู่ในกลุ่มเธอเนี่ยทั้งหมดมีอยู่5ฉันคนเดียว4 รุม 1นึกออกไหมครับ3 รุม 2นี่เป็นต้นถ้าเรื่องนิวเคลียร์มันจะกลายเป็น3 รุม 1งงไหมเนี่ยงงไหมอเมริกาก็เลยถอนซะไม่ร่วมนะครับทีนี้3ที่เหลือก็พัฒนาทีเนี้ยพัฒนาพัฒนาขึ้นมาได้ปุ๊บอ้าวก็จะหันใส่กันเลยก็เธอถอนเธอไม่เกี่ยวกับช่างฉันก็พัฒนาต่อไปที่เรื่องอะไรล่ะประมาณนั้นนะครับโอ้ยจะเดินเข้าก็ติดจะถอยหลังหงอกก็ติดเอากับมันสินี่แหละนี่แหละก็ว่าอำนาจจะเข้าก็ติดจะออกก็ติดแปลว่าขี่หลังเสือก็ลงยากทีเนี้ยอ้าวจริงก็เหมือนกับผู้มีอำนาจทั่วไปในบ้านเมืองทั้งโลกขึ้นหลังเสือแล้วลงยากลงแล้วเจอเสือคาบไม่ใช่เจออะไรครับอำนาจรับอำนาจอำนาจแปลอำนาจอำนาจที่อำนาจอำนาจแทงอำนาจสุดท้ายแล้วเอ้าโอเคนะดูอเมริกันเขาเท่าที่ติดตามมานะประธานาธิบดีเขาเนี่ยถ้าเขาได้มาปุ๊บเขาจะยอมรับเช็คแฮนด์เรียบร้อยแพ้เขายอมเลยแหละครับว่าเขาไม่ขยับตัวเลยฝ่ายแพ้ไม่แสดงความเห็นเลยนี่คือมารยาทสูงสุดมากบ้านเมืองเราเนี่ยโอ้แพ้ไม่แพ้ก็จะมายืนห่างนอกรั้วอย่างเงี้ยเอาใช่ไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมแพ้ก็ต้องหยุดสิครับให้คนที่เขาชนะทำงานกันเรียกมารยาทจริงๆกติกาเขาแน่สังคมเขาแน่อีกประเภทหนึ่งไม่ต้องมีปากมีเสียงในเนี้ยกูรู้อย่างเดียวเข้าไปพี่ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยเนาะท่านก็มีช่องสองหูนะพิจารณาด้วยกันแล้วกันเนาะมีใครอีกอ๋อไม่มีใครถามเลยเหรอทาง YouTube ไม่มีแล้วหมดแล้วเหรอถามมาแล้วอเมริกาฟื้นฐานการดำเนินชีวิตก็คือพบปะสังสรรค์ทักทายกันแบบกอดจูบเช่นเดียวกับยุโรปอากาศหนาวเย็นด้วยดังนั้นจะห้ามเขาต้องปูพื้นฐานใหม่จึงจะสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ค่ะดังเช่นวิถีไทย
ได้คุณมัฒนานะครับ ก็ไปไม่มีถามเลยเหรออ๋อไม่มีถามเลยพี่ก็เป็นมาที่กว่าละค่ะไม่หายเสียงลมในหูดังมากค่ะคุณเลยคุณออยลี่เหรอเอาหูมาเอาหูมามีเสียงลมออกหมอบอกเป็นเพราะท่อยูเซียนโอ้โหถ้าเขาบอกว่าท่อยูเซียนก็แปลว่าเขารู้จริงใช่เนาะถ้ารู้จริงต้องปราบได้ใช่ไหมครับถ้ารู้จริงต้องหยุดได้มันต้องไม่เรื่อยหรอกของลุงไม่รู้หรอกอยากหายไหมล่ะเออก็เอาตัวมาของลุงอยากหายก็ลองเอาตัวมาเนี้ยสองมือเปล่าใช่ไหมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอยากหายไปละแค่นั้นเองง่ายเนาะมันจะง่ายของลุงหนึ่งง่าย ไม่มีพิธีรีตองไม่มีของหนูก็เป็นบ่อยค่ะเลื่อนไม่ไปเลยอ๋อหน้าจอเลื่อนไม่ไปต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่ค่ะโอเคไม่ใช่ครับหน้าจอคุณมอนเหรอผมถูมันนะผมก็มาถูเสื้ออะไรอ๋อหน้าจอมันมันนิ้วเรามันมีความมันอ๋อเอาละเอาละไม่ไปอ๋อหน้าจอมันก็เลื่อนไม่ไปอ๋อสไลด์ไม่ไปเลยแปลว่ามือลุงมันจริงนะอ๋อมือลุงนิ้วลุงทำด้วยอะไรอยู่อีกแล้วอยู่มาอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นเลยเนี่ยอยู่เชียงใหม่ยังไงจะไปนะคะโอเคหาอากาศนะครับติดต่อ22.7สื่อสารผ่าน22.7นะครับนัดแนะเวลากันนะครับคุณออยลี่ครับนั่นนั่นนั่นอย่าเชื่องช้าฮะอย่าลังเลพวกนี้นะครับเพราะว่ายิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งทำให้อะไรพอรู้สึกตัวเนี่ยง่ายไวมากเลยครับอย่ารออย่าไปหวังอย่างอื่นเพราะว่านะครับหวังอย่างอื่นเนี่ยมันก็เรื้อรังยืดยาวยิ่งก่อตัวไปเรื่อยแหละพอรู้อาการไม่ปกตินะโอ้ยง่ายไม่รู้อาการไม่ปกติเช่นง่ายๆเลยครับอยู่หน้าจอเนี่ยที่เคารพเลยนะครับว่าอาการไม่ปกติเริ่มปวดหัวตัวร้อนเริ่มมีอาการเริ่มเนี่ยมานั่งฟังลุงหายก็เริ่มอะไรล่ะเริ่มจะปวดหัวเริ่มตัวจะร้อนเริ่มมีไออุ่นจากจมูกเนี่ยครับนั่นแหละหรือเขาบอกว่าเริ่มจะมีอาการเป็นไข้นั่นเห็นไหมมันจะป้องกันเลยนะครับพลังงานตรงนี้เฮ้ยอ๋อต้องใช้หลายๆนิ้วนะรูปทีเดียวเลยโอเคเข้าใจได้ครับผมเอาถามมาแล้ว3:03นะครับใครมีเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวนะลุงมีอะไรเพิ่มเติมให้น้อง